สวัสดีครับสวัสดีค่ะอีคอนไลฟ์นะครับวันนี้พุธที่3ตุลาคม2561ครับโสพลนวรัตนาพงศ์นะครับธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะมาเจอกันวันนี้วันพุธแล้วนะครับเวลาสัปดาห์นี้ช้าหรือเร็วช้าแต่ละสัปดาห์เวลาของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ความรู้สึกของเราคืออาทิตย์นี้มันช้ามากโอ้เดินกันยารู้สึกเร็วมากเลยนะคะ มาอาทิตย์นี้เริ่มช้าแล้วเหรอแต่ว่าเรื่องร้อนๆมีให้ได้ติดตามมีให้ได้คุยกันแทบจะทุกวันเลยก็ยังต่อเนื่องเรื่องมาตรการพยายามดึงนักท่องเที่ยวจีนกลับมาบ้านเราดูเหมือนในขณะที่เราพยายามจะหามาตรการดึงเขารัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่าจีนเหมือนแจกใบเหลืองเราแล้วอ่ะเหรอใช่เหมือนจะแจกใบเหลืองเรากับมาตรการกับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวจีนซึ่งถ้าจีนแจกใบเหลืองอันนี้น่าห่วงนะเพราะว่าทั้งจำนวนและเม็ดเงินที่นักท่องเที่ยวจีนใช้ในการมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยมันสูงมากเม็ดเงินใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวมาจากยุโรปแล้วนะแน่นอนต่อหัวนะคะต่อหัวนะแพงมากค่ะคือคนจีนอันนี้เราคุยเรื่องการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะไปต่างประเทศต่อเลยก็จะมีเรื่องข้อตกลงทางการค้าฉบับใหม่ของสหรัฐนะคะ USMCA อันนี้ชื่อย่อแค่ชื่อก็ฟังดูยากคำว่าข้อตกลงการค้าก็ดูยากก็คือเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องยากเรื่องใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวลองมาคุยกันแบบง่ายได้ไหมคุยได้ไหมไม่รู้จะทำได้ไหมนะสงสัยอะไรก็ถามมานะคะทางเพจของสำนักข่าวไทยอันนี้ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทักทายกันมาก่อนก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหญ่เหมือนกันนะของทั้งโลกถึงขั้นทำให้หุ้นสหรัฐขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลเมื่อคืนนี้แล้วก็มีเรื่องโฆษณาสำหรับคลุกข่าวเล่าประเด็น17:18:15วันนี้อยากให้ตามดูจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันครับเรื่องแรงเรื่องผีน้อยผีน้อยน่ารักพูดถึงผีน้อยคิดถึงอะไรแคสเปอร์ไม่ใช่พูดถึงแรงงานเกาหลีใต้แรงงานไทยที่ลักลอบไปเกาหลีใต้เนี่ยคือเมื่อวานนี้ทางตม.เกาหลีเขาประกาศลง Facebook ลงเว็บไซต์ของเขาว่าเขาจะเปิดช่วงระยะเวลาให้แรงงานไทยที่ไปแบบผิดกฎหมายสามารถยื่นเรื่องแล้วขอกลับประเทศไทยได้โดยที่เขาจะไม่ลงโทษเขาจะไม่ลงโทษนี่มันนาทีทองเลยนะนะครับซึ่งแต่ละปีเขาจริงๆเขาทำมาทุกปีแต่ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีอยากให้ติดตามรายละเอียดเนื้อหาในช่วง 18:15 จะหยิบมาให้ฟังกันเพราะว่าพอดีคุณวันเพ็ญได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้อำนวยการสำนักแรงงานไทยที่เกาหลีก็มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายเรื่องแล้วก็เป็นข้อคิดสำหรับคนที่อาจจะมีญาติทำงานผิดกฎหมายอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยจะได้กลับมาบ้านเราแบบไม่มีประวัติไม่มีการลงโทษอะไรอันนี้เราน่าจะโดนใบเหลืองไปตั้งนานแล้วแหละเรียกได้ว่าโดนใบเหลืองแต่จริงๆแล้วมีหลายแต่ยังไม่ได้ใบเหลืองใบที่สองใช่จริงๆมีหลายประเทศมากที่มีปัญหาแบบเนี้ยในเกาหลีใต้เพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นหมดเลยไม่ใช่เฉพาะไทยเพียงแต่ว่าของไทยก็อาจจะเยอะหน่อยประมาณนั้นนะครับเพราะไทยเรามีแบบโลคอสแอร์ไลน์ไปบ่อยมีทัวร์ไปบ่อยอะไรเงี้ยนะคะทำให้จำนวนหลุดรอดก็เข้าไปทั้งนี้แล้วก็ที่เคยคุยเล่าให้ฟังว่าที่บอกว่าตม.ของเกาหลีใต้เนี่ยมาสังเกตการมาจับผิดตั้งแต่ถึงที่นี่ใช่มาแอบฟังอ่ะคอนเฟิร์มเป็นเรื่องจริงนะเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องจริงนะใครจำไม่ได้บ้างก็คือพี่เจียเคยเล่านะคะเวลาคนไทยเราไปสนามบินเราไปยืนรอเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยตม.เกาหลีใต้ใช่ไหมจะเดินมาด้อมๆมองๆเขาฟังไทยรู้เรื่องแล้วจะมาแอบฟังถ้าพูดจาในลักษณะเหมือนกับว่าให้เขารู้สึกได้ว่าเนี่ยมาแล้วจะมาหนีหรือจะมาทำงานอะไรสมมติแอบซุบซิบกันว่าพอไปถึงตม.เตรียมให้ตอบคำถามแบบนี้ถึงจุดนี้เดี๋ยวลงจากรถหนีไปตรงนี้นะชัดเลยอันนี้เขาก็จะไม่ให้เข้าเมืองซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขาซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับบ้านเราที่มีปัญหากันอยู่ของจีนอะไรต่างๆนี่เป็นต้นเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้คุยกัน18:15โดยประมาณในคู่ข่าวเล่าประเด็นอันนี้ยังไม่คุยยังไม่คุยเก็บไว้ก่อนนี่แค่น้ำจิ้มแต่เรื่องที่จะมาคุยกันในอีคอนไลฟ์นะคะเอาเรื่องแรกเรื่องท่องเที่ยวก่อนเลยนะก็จริงๆไม่อยากให้ดูภาพแล้วล่ะภาพที่รปภ.ของเราไปทำร้ายนักท่องเที่ยวจีนนะครับแต่ว่ามันเป็นประเด็นล่าสุดที่มันเกิดขึ้นจริงๆนับย้อนไปเนี่ยมันมี 3-4 เรื่องที่ทำให้ความสัมพันธ์ในแง่ของการท่องเที่ยวนะครับระหว่างนักท่องเที่ยวจีนกับไทยดูไม่ค่อยดีไล่มาตั้งแต่เรือล่มที่ภูเก็ตเรือล่มก่อนเรื่องคำเตือนเรื่องไข้เลือดออกระบาดที่ประเทศไทยที่ไปเตือนที่นู่นที่ไม่บอกใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดก็คือเรื่องของรปภ.ที่ดอนเมืองที่ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวจีนยังไม่ต้องหาเหตุผลว่าเพราะอะไรนะ
แต่การที่เจ้าหน้าที่ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วไม่สมควรใช้กำลังใช้กำลังเกินกว่าเหตุสามเรื่องนี้ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในบ้านเราลดลงอย่างมากไม่มีอีกที่เชียงใหม่ที่ตุ๊กตุ๊กกับแกร็บคาร์ทะเลาะกันอันนั้นอเมริกาอันนั้นนักท่องเที่ยวอ่ะเป็นชาวต่างชาติที่เป็นอเมริกาใช่ใช่ใช่คนจีนแต่ว่าไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวชาติไหนเห็นแม้แต่คนไทยเห็นอ่ะเราก็ยังรู้สึกไม่ดีเลยนะคะแล้วก็มีอีกนี่ก็มีตม.ของไทยที่ไปเรียกเก็บเงินเขาเกินใช่อันนี้ก็อีกประเด็นนึงอันนี้ก็อีกประเด็นนึงที่นายกบอกว่าถ้าตม.คนไหนพบว่าทำผิดจริงไล่ออกเลยนะคะไม่ต้องรอให้หัวหน้างานไล่ออกนายกจะไล่ออกอันนี้เรื่องใหญ่นะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าหลายเรื่องแล้วเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าในกรณีของวีซ่าเนี่ยเอกชนเขาเสนอเขามีแนวความคิดซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวก็รับไปเหมือนกันแล้วเห็นว่าจะเข้าครม.ว่าถ้าอย่างนั้นดับเบิลเอนทรีวีซ่าเลยคือขอ1ครั้งเข้าได้2ครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเหมือนที่เราคุยกันว่าขอ 2,000 ถ้า 2,000 นี่คือมาวีซ่ามาที่นี่นะครับมาขอตอนถึงที่ประเทศไทยแล้วถ้าขอที่บ้านเขาก็พันเดียวนะครับแต่อันเนี้ยคือเสนอให้เลยว่า1ครั้งเข้าไทยได้2ครั้งซึ่งรัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่าก็น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้กกร.ประชุมกันเอกชนทุกมุมเขาเห็นด้วยบางคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมให้แค่ดับเบิลให้มัลติไปเลยก็ได้โอ้เหรอคือเหมือนกับว่าแต่เป็นแนวคิดนะครั้ง10ครั้งเงี้ยอะไรอย่างงี้เป็นต้นแต่เขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากไปมากไม่น้อยไปกว่าการให้วีซ่าหรือมาตรการในการดึงดูดใจก็คือการทำให้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ตอนนี้มันคลี่คลายซะใช่ใช่เช่นปัญหาเรื่องเนี่ยที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวเนี่ยข้อเท็จจริงคืออะไรนะครับแต่อย่างที่เราคุยกันว่าผมว่าเราโชคดีที่เราเทคแอคชั่นเร็วคือเมื่อเกิดเรื่องแล้วเราจัดการทันทีอันนั้นโชคดีหรือถ้าเลือดออกเอาให้เคลียร์เรื่องค่าสมมติจ่ายต้องจ่ายใต้โต๊ะอะไรต่างๆเนี่ยเอาให้เคลียร์อันนี้ถ้าทำได้เคลียร์เร็วเท่าไหร่เนี่ยความเชื่อมั่นความมั่นใจของนักลงทุนมันจะของนักท่องเที่ยวจีนก็อาจจะกลับมาเร็วขึ้นได้นะครับกลายเป็นว่ามันไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับความน่าเที่ยวของประเทศไทยเลยไม่ใช่ประเด็นเลยภูเขาทะเลหาดทรายเนี่ยดีหมดยังไงทุกคนก็ให้5ดาวไม่ใช่ประเด็นเลยแต่เป็นปัญหาเรื่องระบบใช่กลายเป็นเรื่องนั้นแทนใช่ซึ่งถ้าเราแก้ตรงนั้นได้ก็น่าจะดีก็น่าจะดีนะครับแสดงว่าเร็วๆนี้แล้วเนาะคือเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งก็คือต้องผ่านครม.ใช่ครม.อนุมัติก่อนแต่รัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกไม่ได้อยากให้ทำเฉพาะเรื่องราคาเรื่องโปรโมชั่นหรือเรื่องภาพลักษณ์อย่างเดียวแต่ว่าต้องดูเรื่องอื่นๆประกอบกันไปด้วยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่ารัฐบาลจีนแจกใบเหลืองให้กับไทยแล้วเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญใช่และในทางสวนในทางกลับกันนะประเทศในแถบนี้ญี่ปุ่นโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยจีนไปมากกว่าไทยตัวเลขเขาบวกแต่ของเรากรกฎาคมสิงหาตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนมาบ้านเราเนี่ยติดลบนะอ๋อลดแต่ไปโป่งที่บ้านอื่นเขาแทนอย่างนี้เป็นต้นโถ ทั้งที่คนจีนถ้าได้มาทีและเป็นคนจีนที่มีคุณภาพซึ่งจีนเขารู้ตัวเขาก็ทำการบ้านกับคนประเทศเขาก่อนเขามีการเขาเรียกว่าอะไรให้คำแนะนำอบรมอะไรเงี้ยนะคะว่ามารยาทต่างแดนเป็นยังไงอันนี้ส่วนหนึ่งก็เลยจะทำให้เห็นว่าคนจีนที่มีคุณภาพมีเยอะมากทัวร์มีบางโรงแรมบูติกโฮเทลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเลยนะไม่ได้ไปคุยเขาบอกว่าเขาชอบรับคนจีนนะแล้วคนจีนที่มาก็เป็นเพราะว่าหนึ่งคือมีความเป็นเอเชียเหมือนกันจริงบางทีคือก็เป็นคนจีนที่น่ารักอ่ะถ้ารับฝรั่งไปเลยสมมติโฮสเทลที่รับฝรั่งไปเลยอันนั้นต้องเน้นปาร์ตี้เน้นพาไปเข้าสารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเจอคนจีนที่ดีที่น่ารักเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพมากเพราะว่ายอมจ่ายพูดถึงความยอมจ่ายเนี่ยทำไมคนจีนถึงยอมจ่ายได้ขนาดนั้นเอาจริงๆคนจีนคือเราก็จะมองว่าเขารวยจังเลยทำไมเขามีตังค์แต่จริงๆเขาก็คงไม่ได้มีตังค์ในทุกๆวันมั้งคะที่ได้คุยกับหอการค้าไทยจีนกับพฤติกรรมนิสัยของคนจีนคือคนจีนทำงานหนักมากมากแบบแข่งขันกันสูงอ่ะแล้วก็เครียดแล้วก็ด้วยประชากรพันล้านเขาต้องแข่งขันเอาชีวิตรอดกันอย่างเงี้ยนะคะพอถึงเวลาที่เขาได้หยุดที่เขาได้ไปเที่ยวเต็มที่เหมือนกันเต็มที่เก็บอดออมตามนิสัยเลยแต่พอถึงเวลาใช้จ่ายมาเที่ยวประเทศที่ดีๆต้องซื้อของกลับไปฝากครอบครัวเขาก็ยินดีใช้จ่ายเต็มที่เหมือนกันเขาบอกว่าตัวเลขเม็ดเงินที่นักท่องเที่ยวจีนมาใช้จ่ายในบ้านเราต่อหัวนะคือ 50,000 บาทต่อครั้งเหรอซึ่งสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปเราเคยเชื่อว่า
มาจากยุโรปเนี่ยใช้จ่ายเยอะแต่จริงๆแล้วจีนเนี่ยครับใช้จ่ายในบ้านเราเยอะที่สุดแล้วยุโรปนี่ต่อราคานะคะใช่เยอะที่สุดแล้วแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้น 2-3 เรื่องที่ผ่านมาที่กระทบเนี่ยกระทบนักท่องเที่ยวจีนแบบที่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ซึ่งมีสัดส่วนสูงมากถึงแม้ว่าคนที่มาแบบส่วนตัวตัวเลขจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่เทียบเป็นสัดส่วนกรุ๊ปทัวร์ที่เหมาลำมาเนี่ยก็ยังเยอะกว่าแล้วถ้าไปกระทบตรงนั้นมากๆปัญหาที่ตามมาคือจำนวนนักท่องเที่ยวมันจะวูบแบบเร็วและเยอะค่าใช้จ่ายคิดดูต่อคน50,000หายไปสมมุติหายไปแสนคนค่ะกี่ร้อยกี่พันล้านบาทมันก็น่าวิตกกังวลอยู่เหมือนกันนะใช่ใช่ใช่การท่องเที่ยวเขาก็เลยแนะนำแบบนี้นะคะว่าถ้าใครที่ทำทัวร์ทำการท่องเที่ยวกับคนจีนเนี่ยอะไรที่คว้าอารมณ์เขาไว้ได้ก่อนอ่ะก็ควรทำเลยเช่นสมมุติถ้าจะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปเล็กๆน้อยทำแค่30นาทีก็ได้นะแต่คุณสามารถคิดราคาเขาได้แบบทั้งวันทัวร์1วัน 1,500 แต่ว่าสมมติเปลี่ยนใหม่เอาเป็นกิจกรรมที่อาจจะทำอาหารจะร้อยเย็บปักถักร้อยอะไรอย่างเงี้ยทำอาหารไทยใช่แต่แค่30นาที1ชั่วโมงแต่สามารถคิดราคาแบบเหมาทั้งวันได้เพราะว่าคนจีนจริงๆก็ไม่ชอบทำอะไรนานเขานิดนิดนิดนู่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ชอบทำอะไรนานแต่พร้อมจ่ายเงินนะถ้าถูกใจถูกอีกอย่างนึงก็คือที่บอกคว้าอารมณ์เขาไว้ก่อนเช่นให้เขาได้เห็นว่าของในพื้นที่นี้มันต้องซื้อจริงๆทุเรียนต้องที่นี่จริงๆข้าวต้องซื้อที่นี่จริงๆปุ๊บแล้วก็ส่งปลายทางก็ได้ให้เขาจองให้เขาจ่ายไว้ก่อนแล้วก็จะมีอีกธุรกิจหนึ่งก็คือเป็นโลจิสติกอะไรก็ตามเนี่ยค่อยส่งกลับไปที่เมืองไทยคือสร้างสตอรี่ให้รู้ว่าถ้าจะซื้ออันเนี้ยต้องซื้อที่นี่นะต้องซื้อที่นี่แล้วเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวส่งกลับใช่คุณจะบอกว่าโอเคทุเรียนที่นี่น่ากินแต่ว่ารอให้เขาไปซื้อที่จีนไม่ได้แล้วนะเขาไม่กลับไปซื้อบ้านเขาแล้วอารมณ์มันซื้อนี่เลยแล้วส่งกลับไปให้อำนวยความสะดวกเพราะเขามีตังค์จ่ายใช่เพราะเขาพร้อมที่จะรู้ที่นี่จ่ายที่นี่แน่ๆน่าสนใจน่าสนใจทักทายกันหน่อยเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกับใครเลยไม่ได้คุยเป็นยังไงบ้างเนี่ยวันนี้เสียงปกติแน่นอนเสียงไม่ค่อยปกตินะคะไม่ใช่หมายความว่าเสียงที่ออกไปวันนี้เริ่มป่วยแล้วอ่ะคนป่วยกันเยอะนะครับอ้าววันนี้อยู่กับเราเยอะมากเลยจริงดีค่ะถึงว่าเพื่อนถึงชอบเป็นไกด์จีนดีกว่าคนรักสีเขียวบอกมานะคะใช่ไหมเพราะว่าด้วยปริมาณเยอะด้วยอ่ะจำนวนเยอะมาถี่มาบ่อยอะไรเงี้ยคนที่เป็นไกด์จีนก็อาจจะคว้าได้เยอะใช่เลยค่ะอยู่จีนมานานรู้จริงคุณวนิดาบอกมานะคะอยากรู้อีกอยากรู้อีกมีแบบมีอะไรแชร์กันไหมเล่าให้ฟังบ้างเล่าให้ฟังบ้างโอเคคุณสัตสีมาบอกกำลังเดินทางเข้าตัวเมืองโคราชนะคะคุณสัตสีมาเดินทางบ่อยมากเลยคุณเกรียงไกรคุณประพันธ์สวัสดีค่ะเดี๋ยวนะมันจะมีคอมเมนต์บนที่เดี๋ยวเราต้องลองเข้าไปอ่านคุณชวนันสวัสดีค่ะคุณกิติชัยคุณโชคด้วยค่ะประจำเรานะวันเดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวคอมเมนต์เดี๋ยวไปอ่านกันตอนพักเบรกเนาะทางอีคอไลฟ์ยังอยู่ต่อนะคะทางช่อง14พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาข้ามไปฝั่งสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะสักครู่เดียวนะครับมาคุยกันต่ออันนี้ไปเรื่องของสหรัฐอเมริกาบ้างค่ะหุ้นไทยลงนะเมื่อวาน12จุดทองขึ้นนะคะทองขึ้นมาเหนือ1,200เหรียญขึ้นมาตั้ง15เหรียญหุ้นสหรัฐกันบ้างขึ้นสูงสุดดาวโจนส์เป็นประวัติการนะคะเหตุผลคือก็เป็นเรื่องเก็งกำไรผลประกอบการธุรกิจดีขึ้นหลากหลายแล้วก็จริงๆมันขึ้นมาต่อเนื่องเพราะว่าสหรัฐมีข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ปกติเนี่ยสหรัฐก็จะทะเลาะ กับคนนู้นคนนี้กีดกันกีดกันกีดกันแล้ว2-3 เดือนที่ผ่านมามีปัญหาจากข่าวว่าสหรัฐอเมริกามีปัญหาสงครามการค้ากับจีนบ้างกับญี่ปุ่นบ้างแต่อันนี้เป็นข้อตกลงอันนี้เป็นข้อตกลงแปลว่าประนีประนอมกันได้นะคะผ่านแต่ก็เฉพาะเพื่อนบ้านเขานะคะก็คือเม็กซิโกกับแคนาดาก็ติดบ้านใกล้เรือนเคียงกันเลยใช่ใช่เขาต้องทำค้าขายกันอยู่แล้วนะคะเคยได้ยินเรื่องข้อตกลงนาฟตาไหมคะเคยได้ยิน North American Free Trade Area เนี่ย Free Trade Agreement ขออภัยเป็นข้อตกลงทางด้านการค้านี่แหละเหมือนเราก็จะมีข้อตกลงอาเซียนเนาะว่าเราซื้อขายสินค้าระหว่างกันภาษีเป็นศูนย์บ้างราคาถูกลงบ้างนาฟตาเนี่ยอยู่กับแคนาดาสหรัฐเม็กซิโกมา24ปีครับน่าจะเชยพอสมควร ทรัมป์ก็บอกว่าเราต้องข้อตกลงข้อตกลงใหม่เนี่ยที่เข้ากับศตวรรษที่21เนี่ยนะคะทรัมป์ก็เลยเขียนขึ้นมาใหม่เป็นข้อตกลงที่ชื่อว่า USMCA ก็คือ United States นั่นแหละ Mexico Canada Agreement ก็คือ3ประเทศอยู่ดีนี่คือข้อตกลงฉบับใหม่ที่เพ
พิ่งคลอดออกมาสดๆร้อนๆแล้วมีผลตามมาที่ทำให้หุ้นของอเมริกาขึ้นแรงขนาดนั้นเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ใช่คาดการณ์กันว่าจะมีการผลิตอุตสาหกรรมรถผลิตรถยนต์เพิ่มมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็เลยทำให้หุ้นของกลุ่มนี้ขยับขึ้นและทำให้ดาวโจนส์ขึ้นไปแรงมากแล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะมีการสร้างงานเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมรถยนต์ด้วยสร้างงานมากถึง 950,000 คนนะโหอันนี้คนอเมริกาก็อาจจะยิ่งดีใจยิ่งชอบยิ่งเชียร์อันนี้จัสตินทรูโดสุดหล่อของแคนาดานะคะแล้วก็ประธานาธิบดีท่านนี้ของเม็กซิโกคือทุกคนก็บอกว่าก็ดีโอเคยอมรับกับข้อตกลงนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าก็มีผลทำให้มีผลต่อตลาดหุ้นแต่บ้านเราจะมีผลขนาดไหนไม่แน่ใจนะไม่น่านะก็ดูไกลกันอยู่เพราะว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราอันนี้เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่โดนแน่คือนมค่ะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนมทั้งหลายเนยอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า dairy product กันนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนมปกติแคนาดาเป็นตลาดที่ใหญ่มากแต่มารอบนี้สหรัฐบอกว่าแคนาดาต้องเปิดประเทศด้วยก็คือต้องให้สินค้านมจากสหรัฐเนี่ยเข้าไปด้วยเข้าไปที่แคนาดาด้วยประมาณ 3%แสดงว่าเอ๊ะมันก็ดูเหมือนเป็นการบังคับไกลๆนะคือเกษตรกรของสหรัฐใช่ครับว่าต้องอ่ะจะเข้าถึงตลาดนมมูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 500,000 ล้านบาทของแคนาดาสหรัฐบอก 500,000 กว่าล้านบาทเนี่ยขอไปเกี่ยวมาหน่อย 3% เพราะฉะนั้นคนแคนาดาต้องบริโภคผลิตภัณฑ์นมของสหรัฐส่วนหนึ่งมันก็ดูก็บังคับแหละดูสหรัฐได้เปรียบนะคะพูดให้เข้าใจง่ายๆคุยกับคุณนงวดีของ FM 100.5 เราก็ถกกันว่าแปลว่าอะไรคือสหรัฐเคยตั้งกำแพงภาษีถูกไหมตั้งกำแพงการค้าแล้วอยู่ดีๆมาทำข้อตกลงทางการค้าแสดงว่ากำแพงไม่มีแล้วหรืออะไรเงี้ยหรือไม่ก็มีแต่ไม่ใช่กำแพงภาษีใช่จริงๆมันก็คือไม่ใช่นะจริงๆมันเป็นเกมมากๆเลยคือเหมือนสหรัฐเขาตั้งกำแพงไว้ก่อนถ้าคุณจะกระโดดข้ามมาฝั่งเราอะไรเงี้ยมาไม่ได้แต่ถ้าอยากมาใช่ไหมมีประตูเล็กๆให้ละกันเป็นข้อตกลงเป็นข้อตกลงเนี่ยต้องลอดช่องนี้เท่านั้นถ้าสมมติจะซื้อขายรถกันรถก็ต้องผลิตจากทั้ง3ประเทศเป็นต้นถ้าอยากซื้อขายรถกันรถคันนี้ต้องใช้แรงงานของสหรัฐที่จ่ายค่าจ้าง16เหรียญต่อชั่วโมงกำหนดขนาดนี้เลยน่าครบไหมน่าครบไหมอันนี้ไม่เตี้ยน่าครบไหมคนแบบนี้น่าครบไหมแล้ว16เหรียญต่อชั่วโมงกับค่าจ้างของการอยู่ในโรงงานรถยนต์ที่ผลิตรถยนต์คิดเป็นเงินไทยคือ500กว่าบาทนะคะชั่วโมงละชั่วโมงละชั่วโมงละไม่ใช่วันละนะชั่วโมงละ500กว่าบาทโอ้โห8อาทิตย์คิด8ชั่วโมงก็ได้ 4,000 วันละ 4,000 แล้วรถจะราคาขึ้นไปขนาดไหน อันนี้คือต้องเป็นชิ้นส่วนที่เกิดจากในอเมริกาเหนือด้วยชิ้นส่วนจากไทยไปไม่ได้ค่าแรงก็ไม่ต้องพูดถึงที่นู่นไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วญี่ปุ่นบอกงั้นถ้ารถที่อเมริกาเหนือแพงมากญี่ปุ่นเอารถเข้ามาตีภาษีเท่าไหร่เจอกำแพงอีกภาษีเท่าไหร่20-30%ก็แปลว่าเฉพาะในแถบเนี่ยครับสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดารถยนต์ก็จะต้องอยู่ในเนี่ยแหละผลิตจากตรงนี้ผลิตจากตรงนี้แล้วก็แรงงานจากตรงนี้แล้วใช้กันเองในราคาที่ไม่ต้องพูดถึงในราคาก็อาจจะถูกเพราะว่าไม่โดนภาษีเวลาข้ามไปข้ามประเทศไปแต่เลิกคิดไปได้เลยว่ารถของญี่ปุ่นจะเข้าไปตีตลาดใช่เพราะว่ากำแพงภาษีจะสูงมากใช่ก็ใช้กันเองในนี้แหละแล้วก็ไม่สูงเพราะไม่แพงเพราะภาษีไม่มีก็มีน้อยรถญี่ปุ่นจะเข้าไปก็คงประมาณสักเป็น 100% หรือ 200%จะได้ไม่ต้องเข้าไปแย่งกับเขาโอ้โหเหมือนรถเมืองนอกของบ้านเราเนอะรถซุปเปอร์คาร์อะไรเงี้ยใช่เราก็จะเข้ามาบ้านเราโดนเท่าไหร่300%มาก็ไม่รู้ไม่เคยใช้ซุปเปอร์คาร์แต่เป็น 100% ครับเกิน 100% แน่นอนเกิน 100% แน่นอนถามว่าน่าครบไหมลองคุยกันดูแต่สหรัฐเขาก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนอ่ะคือคนสหรัฐที่ชอบโดนัลด์ทรัมป์ส่วนหนึ่งเพราะว่าก็จริงทำไมเราต้องไปแบบไปฟรีอะไรกับทุกคนอเมริกาเฟิร์สเราทำกฎหมายได้ใช่อีกอย่างนึงที่น่ากลัวเหมือนกันก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมยาอันนี้คล้ายๆกับตอน TPP เลยไอ้ข้อตกลงนี้ก็มีเรื่องของยาเหมือนกันนะคะคือยาเขาเรียกว่าไบโอโลจิกดรักส์นะคะขออภัยไม่เราก็ไม่ค่อยรู้ประเภทยาเหมือนกันแต่ก็มีข้อกำหนดไว้แล้วว่าให้คุ้มครองถึง10ปีเพราะฉะนั้นยาอื่นจะเกิดใหม่แล้วขึ้นมาแข่งกับยาสหรัฐไม่ได้เขาคุ้มครองไว้แล้วเขาคุ้มครองไว้แล้วเพราะฉะนั้นคนก็จะ
ได้ยาแพงเพราะว่าไม่มีการเข้าถึงยาอันนี้เป็นเรื่องที่เราเคยกลัวกันในอดีตแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำข้อตกลงกับสหรัฐนะคะเราก็เลยอาจจะไม่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเขามันก็ดีกับเราตรงนี้เนาะประมาณไหนว่ายังไงกันบ้างคือระวังโชคบอกว่าหน้าไงตาเลยไม่ค่อยได้ดูตลาดนมประเทศไทยไม่ได้ผลกระทบเพราะว่าไทยมีอากาศเหมาะสมกับโคนมไม่ต้องพึ่งพาแต่เราก็มีนมจากต่างประเทศคุณปีเตอร์บอกชาวอเมริกันคงจะภูมิใจที่ได้ใช้รถราคาแพงอาจจะเป็นราคาปกติของเขามั้งไม่รู้สิแพงแต่ไม่แพงมากเพราะเป็นราคาของเขาหรือเปล่าจริงๆเรื่องนมอะค่ะเราไม่พอด้วยซ้ำเนาะเรามีการนำเข้านมผงส่วนหนึ่งนมบางยี่ห้อก็อาจจะแบบผสมนมผงด้วยถ้าให้นมสดๆจริงๆไม่พอเท่าไหร่นะคะนี่ขนาดไม่พอคนไทยยังกินนมไม่ค่อยเยอะเลยกินน้อยกินน้อยกินน้อยใช่มีอีกเรื่องนึงนะเรื่องที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เยอะมากก็เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับคือกรณีเรื่องของการคืนแบตให้กับนักท่องเที่ยวที่สรรพากรเมื่อวานออกมาชี้แจงเรื่องการคัดเลือกที่เราบอกว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ไปใช่ใช่ใช่ไหมอีก2เจ้าก็โวยอ่ะนะคะอีก2เจ้าก็ในห้างใหญ่มั้งอยู่ในห้างใหญ่คือมีคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าอย่างนี้ครับว่าไอ้การที่ในต่างประเทศส่วนใหญ่เนาะการคืนแบตเนี่ยเขาจะทำในห้างสรรพสินค้าที่นักท่องเที่ยวเข้าไปซื้อเลยมันก็จะสะดวกสบายนะครับคือซื้อเสร็จเดินจากตรงที่จ่ายตังหรือบางทีตรงที่เดียวเลยล่ะก็ทำเรื่องคืนแบตคืนภาษีได้ทันทีมันก็นักท่องเที่ยวจะสะดวกแต่ว่าเมื่อวานนี้เราคุยกันว่า 7-Eleven ที่ได้เคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยใน 7-Eleven 3สาขาลองนึกภาพดูว่าคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าซื้อของเสร็จในห้างสรรพสินค้าต้องเดินข้ามฟากมาเพื่อไปเข้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทำเรื่องเราต้องต่อคิวยาวขนาดไหนเพราะว่าใน 7-Eleven มันก็ร้านมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรประมาณนั้นมันให้ความสะดวกกับนักท่องเที่ยวจริงหรือ มีคนตั้งข้อสังเกตพูดกันภาษาชาวบ้านคือเตะหมูเข้าปากหมาหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีคำอธิบายจากทางกรมสรรพากรบอกจริงๆเขามีหลักเกณฑ์ครับขั้นตอนในการในแนวปฏิบัติในการคัดเลือกว่าใครที่จะเป็นตัวแทนในการขอคืนภาษีแล้วบอกว่าผู้สมัคร2รายไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ผ่านเนี่ยขอชี้แจงนิดนึงนะคะว่ามาโดยรายหนึ่งเนี่ยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเป็นตัวแทนของผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรในการขอคืนแบตปรากฏอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งของหนังสือรับรองนิติบุคคลหนังสือรับรองบริษัทอะค่ะวัตถุประสงค์มันไม่อยู่ในนั้นก็เลยแบบคุณจะมายื่นได้ยังไงธุรกิจคุณไม่ได้ทำเรื่องนี้จบไป อีกรายหนึ่งไม่ได้ยื่นคำขออนุมัติตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีโดยรายนี้กำหนดจุด5แห่งเกินกว่าจุดที่แบบคำขออนุมัติกำหนดไว้ก็ผิดเงื่อนไขอ่ะส่วนเคาน์เตอร์เซอร์วิสผ่านหลักเกณฑ์ครับเพราะว่าคุณสมบัติครบถูกต้องตามประกาศอธิบดีมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสูงมีพื้นที่จุดบริการคืนภาษีแวดให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมแน่ใจนะว่าเหมาะแสดงว่ากว้างอยู่อ่ะเขาว่าอย่างนั้นก็เป็นคำอธิบายของกรมสรรพากรแต่แน่นอนว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็คือคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมากรมสรรพากรก็ได้แต่พูดว่านี่คือการทดลองอย่าเพิ่งโวยกันไปนี่ไม่ใช่ของจริงทดลองไป6เดือนโอ้แต่6เดือนก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่ เพราะไปดูยอดสินค้าที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้คือต้อง 2,000 บาทขึ้นไปนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นเนาะจากที่เราไม่เคยได้เล่าก็สามารถคืนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 12,000 บาทถ้าคิดว่าจะคืนแม็กเลย 12,000 บาทต้องซื้อเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับท่านต้องซื้อ 200,000 บาทเออจิ๊บๆต่อทริปแต่ไม่แน่นะท่องเที่ยวที่เขาซื้อเยอะๆก็อาจจะไม่ได้และแต่ละปีกรมสรรพากรจะคืนภาษีแวดให้กับนักท่องเที่ยวประมาณ 2,500 ล้านบาทนะคะเท่ากับมูลค่าซื้อของไป 48,000 ล้านบาทจะได้แวด 48,000 ล้านบาทเราต้องเสียเงินส่วนหนึ่งเพราะเขาคืนแวดให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ย 2,500 ล้านบาทประมาณนั้นประมาณนั้นแต่จริง 200,000 เนี่ยซื้อแบรนด์เนมชิ้นหนึ่งก็พอแล้วมั้งจบจริงแต่ไม่ใช่เราแน่ๆ เวลาหมดใช่ไหมเวลาหมดโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณนะคะ9 นาฬิกา 30 นาทีพรุ่งนี้กลับมาเจอกันคนอยู่เยอะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ